สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอาจจะแปลกใจกันหน่อยเพราะว่าไหนพี่บอกลาไปแล้ว <c oughs> จะไม่อยู่2อาทิตย์ใช่ใช่ผมตอนนี้ผมอยู่นอกสถานที่นะครับผมแต่ว่ามันมีแฮชแท็กหนึ่งเกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะผมฐานะเป็นคนดูหนังนะอเป็นคนดูหนังและเป็นนักวิจารณ์นะครับผม ผมว่าแฮชแท็กนี้ผมอยู่นิ่งไม่ได้นะครับอยากจะออกมาพูดคุยกันสักหน่อยนะครับก็คือแฮชแท็กแบนดสุพรรณหงส์นะครับทบทวนให้นะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับก็คือทางสมัพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาตินะครับได้ออกกติกาใหมา่ออกมาเขาบอกว่าภาพยนตร์ที่จะเข้าชิงสุพรรณหงส์หลังจากเนี้ยจะต้องมีคุณสมบัติด,ดังนี้หนึ่งคือต้องฉายในโงรงภาพยนตร์เท่านั้นฉายผ่านสตรีมมิ่งอย่างเดียวไม่ได้ 2. ต้องฉายในโรงครบทั้ง5ภูมิภาคอย่างน้อยใน5ภูมิภาคนั้นนะ่ะจะต้องมีจังหวัดดังนี้กรุงเทพเชียงใหม่ชนบุรีนครราชสีมาและนครศรีธรรมราชไม่พอนะภาพ,พยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยจะต้องมียอดผู้ชมไม่ต่ำกว่า50,000คนเอาจริงรางวัลน,นี้ทำให้ใครทำรางวัลน,นี้ให้ใครครับ ดูอย่างกรณีขุนพันธ์ดีให้สัตว์กันกันอย่างไรดีกันกันไม่พอตอนนี้แม่งลามไปถึงราวันสุพรรณหงส์กลัวอะไรครับถามจริงเอาจริงจริในฐานะผมในฐานะนักวิจารณ์นะพูดกันตามตรงเลยผมไม่ได้ใส่ใจสุพรรณหงส์มากขนาดนั้นอยู่แล้วคือคนที่ใส่ใจก็มีแต่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวนอนหนังไม่ได้ใส่ใจสุพรรณหงส์ขนาดนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะเอาจริงๆสําหรับผมสุพรรณหงส์มันมีความแบบต้อง หนังของคนนั้นเท่านั้นต้องหนังแบบนั้นเท่านั้นหนังของฝั่งนี้เท่านั้นหนังของฝั่งนี้ไม่เอาอะไรเงี้ยมันมันมีความอย่างเงี้ยอยู่ซึ่งผมรู้สึกว่าหนังสุพรรณหงส์อ่ะสำหรับผมนะกราประธานภัยนะครับพูดที่เกี่ยวข้องนะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันขลังขนาดนั้นตั้งนานแล้วนี่ยังไม่พอนะต้องมียอดผู้ชมไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นคนไม่ต้องเขียนแบบนี้ก็ได้ครับถ้าจะทำอย่างนี้ คุณก็เขียนไปเลยไอ้พวกพ่วงกับกระจอกจนๆน่ะคนดูน้อยๆอ่ะไม่มีสิทธิ์มาเข้าชิงรางวัลกูลรอกบอกนี้ไปเลยพูดอย่างนี้เลยก็ได้ครับแปลกนะครับแปลกนะฮะที่ประเทศอื่นๆให้การสนับสนุนวงการภาพยนตร์แต่ในประเทศเราแข่งกันเองแข่งแบบคนระดับอย่างมึงน่ะเหลอ เอจะมาสู้คนมีอำนาจอย่างกูเงี้ยมึงจะทำแข่งกับกูอได้เดตัดแม่งทุกช่องทางเลยเนะเอ้ยไม่ต้องเอาหรอกรางวัลน,นี้ผู้มึงไม่มีสิทธิ์ผู้มึงไม่มีสิทธิ์แม้จะเข้าชิงด้วยซ้ำไปนี่แหละครับผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนถ้านี่เนี่ยข้อกำหนดเหล่านี้อ่านได้ฟังอีกครั้งหนึงห่งนะต้องฉายในโรงภาพยนตร์ เท่านั้นหนังที่ฉายในสตรีมมิ่งไม่ได้ต้องฉายในโรงครบทั้ง5ภูมิภาคและอย่างน้อย,อยต้องมี1จังหวัดในนี้ก็คือกรุงเทพเชียงใหม่ชนบุรีนครราชสีมาและนครศรีธรรมราชไม่พอต้องมียอดคนดูไม่ต่ำกว่า50,000คนถ้าข้อกำหนดเหล่านี้ถูกใช้งานจริงๆพูดตามตรง พี่พี่ผู้กำกับครับรางวัลเฮียนี่คือไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีค่าสําหรับหนังพวกพี่เอางี้ดีกว่าใช้คํานี้ดีกว่า,น,วานะเอาใจช่วยครับนอนหนังเอาใจช่วยคนทํางานทุกคนเอาใจช่วยผู้กำกับทุกคนนะครับผมแม้ว่า ที่ผ่านมาหนอนหนังก็อาจจะแบบนะตามสไตล์ของหนอนหนังนะครับมีพูดจาตรงไปตรงมาขวานผ่าซากไปบ้างนะครับมีอารมณ์รุนแรงไปบ้างแต่อันนั้นก็เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวและเป็นสไตล์ส่วนตัวของของผมนะครับผมที่นําเสนอออกไปนะครับเพื่ออัดทารก็ดีเพื่อคนดูก็ดีนะครับหรือเพื่อแสดงออกทางรสนิยมส่วนตัวก็ดีนะครับผมแต่เรื่องนี้แม่งเกินไปจริงๆสําหรับผมคือน่าเกลียดมาก น่าเกลียดที่สุดนะครับเอาง่ายๆคือหลังจากเนี้ยรางวันเนี้ยเปลี่ยนไหมไม่ได้เอาชื่อรางวันสุพรรณหงส์แหละเป็นรางวัลแล้วก็ขึ้นค่าใหญ่สองค่ายไปเลยจักระจีะ้่ะพวกพี่ไม่จักระจี้บ้งเหรอไปคิดกดตรงนี้ขึ้นมานี่ไม่จักระจี้บ้างเหรอไม่รู้สึกแบบจักระจี้แบบเขินอ่ะก่อนจะบอกให้ลูกน้องพวกท่านโพร่งออกมาแบบเนี้ยไม่จักระจี้กันบ้างเหรอครับแบบ,กกบอุ้ยเขินอายอะไรเงี้ยไม่มีเลยเหรอ ผมอ่านผมยังแบบอายแทนน่ะนี่คือสู้ไม่ได้หรือหรือพยายามกีดกันหรือต้องการอะไรงงมากเอาเป็นว่าไม่ว่ารางวัลสุพรรณหงจะไปในทิศทางไหนหนอนหนังขอเป็นกำลังใจให้พ่วงกับไทยทุกคนทำผลงานดีๆออกมาจริงๆ เป้าหมายของหนอนหนังไม่ว่าแสดงออกอย่างไรก็ตามเราต้องการเห็นหนังไทยดีๆทำออกมายังไงขอเป็นกำลังใจให้ผู้กกับไทยทุกคนนะครับและฝากถึงคนดูทุกท่านนะครับก็คือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรจะจับใจหรือเที่ยงับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองไม่ต้องไปสนรางวัลส้นตีนอะไรทั้งนั้นคุณถึงจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่า สำหรับวันนี้นอนนังเฉพาะกิจนะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ